เดี๋ยวในช่วง Business World นะคะคุณอีกจะพาไปดูนะคะบ้านในตลาดต่างประเทศนะคะ10ประเทศราคาเป็นอย่างไรแล้วเป็นประเทศที่ชื่อว่าหลายๆคนอยากย้ายไปอยู่ในขณะที่ราคาสังหาริมทรัพย์บ้านเราก็ถือว่าตัวเลขยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปดูเมืองนอกนะคะต่างประเทศเขาราคาเป็นอย่างไรนะคะในช่วงของ Business World กับคุณอีกค่ะในช่วง Business World วันนี้นะครับเดี๋ยวพาคุณชมนั้นไปติดตามอสังหาริมทรัพย์ทั่วทุกมุมโลกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นจากข้อมูลนะครับของ LPN Wisdom กันก่อนนะครับที่คาดการการเปิดตัวโครงการบ้านใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่นะครับว่ามีโอกาสที่ติดลบประมาณสัก5จนถึง6เพราะว่ามันยังมีผลกระทบจากวิกฤตโควิด19ที่ลากยาวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็ยังไม่นับด้วยนะครับว่าต้นทุนในการก่อสร้างอะไรต่างๆนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นมาตามทิศทางของสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็มีต้นทุนของแรงงานอีกเด้งหนึ่งด้วยนะครับที่จะทำให้ผลประกอบการก็อาจจะได้รับความย่ำแย่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าไปดูทางฝั่งของเมืองนอกนะครับสวนทางนะฮะตลาดเมืองนอกยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ต้องเลือกในแต่ละประเทศเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูทางฝั่งของประเทศอังกฤษกันก่อนนะครับอังกฤษนั้นก็ถือว่าเป็นประเทศที่ยอดนิยมมากๆนะครับคนไทยเองก็ชื่นชอบนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าหากว่าไปดูเนี่ยนะครับทางฝั่งอังกฤษก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนักศึกษาชาวต่างชาติเช่นชาวยุโรปจีนเกาหลีใต้ไต้หวันรวมถึงไทยด้วยนะฮะนะบรรดามหาเศรษฐีต่างๆก็มักจะส่งลูกหลานไปยังทางฝั่งของประเทศอังกฤษนะครับและยิ่งเจอกับสถานการณ์นะครับตั้งแต่โควิด-19 แล้วก็มี Brexit ที่เขาแยกตัวจากกลุ่มสภาพยุโรปนะครับก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นมีความผันผวนบางช่วงก็อาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าทางฝั่งของประเทศอังกฤษนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็ยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการทำธุรกิจอยู่ถึงแม้ว่าความสำคัญในด้านการเงินอาจจะลดลงมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามีความสำคัญอยู่นั่นก็เลยทำให้อสังหาริมทรัพย์ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้ตัวราคานะครับที่มีการขายกันอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่ 794,000 บาทต่อตารางเมตรก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับมาดูทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าไปดูราคาบ้านในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาที่เจอกับวิกฤตโควิด19จริงๆแล้วราคาเนี่ยพุ่งสูงมากๆเลยนะครับความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะในแถบของรอบนอกนะครับนอกเมืองเนี่ยความต้องการสูงมากๆบ้านมือสองเนี่ยราคาพุ่งมากๆเลยนะครับถ้ามาดูตัวราคานะครับสำหรับตัวข้อมูลอยู่ที่ 536,000 บาทต่อตารางเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะครับส่วนทางฝั่งของญี่ปุ่นเป็นอย่างไรญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะถ้าเป็นในตัวเมืองเลยนะครับราคาแพงแน่นอนนะฮะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 590,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือทางฝั่งของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วถ้าเราไปดูตามเมืองใหญ่ราคาบ้านยังแพงอยู่นะครับแต่ถ้าไปดูรอบนอกในบางเมืองเนี่ยนะครับอาจจะแทบเป็นเมืองร้างซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับหลายคนลูกหลานเองก็ไปอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามเทรนด์นี้ให้ดีด้วยนะครับถัดมามาดูทางฝั่งของสิงคโปร์กันอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าสิงคโปร์เองขนาดพื้นที่ไม่ได้ใหญ่และมากมายนักนะครับก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ราคาก็เลยแพงนะครับตัวเลขอยู่ที่ 448,000 บาทต่อตารางเมตรใครที่จะสามารถซื้อบ้านเดี่ยวได้เนี่ยโอ้โหต้องเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับในประเทศสิงคโปร์ถัดมานะครับเป็นทางฝั่งของประเทศแคนาดาราคาเฉลี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ยังน้อยกว่าสิงคโปร์ด้วยนะครับอยู่ที่ 342,000 บาทต่อตารางเมตรซึ่งทางฝั่งของประเทศแคนาดานั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศยอดนิยมที่คนเอเชียนั้นนิยมไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยนะครับรวมถึงคนไทยด้วยนะก็เลยทำให้ในเรื่องของตัวบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าติดอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของไต้หวันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีก1แห่งนะครับที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็น4เสือแห่งเอเชียนะเพราะว่าเป็นทางฝั่งของบรรดาผู้ประกอบการนะครับแบรนด์ดังๆเนี่ยก็เกิดขึ้นจากทางฝั่งไต้หวันนี่แหละครับราคาที่อยู่อาศัยนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 323,000 บาทต่อตารางเมตรครับส่วนออสเตรเลียออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นประเทศที่คนจีนนั้นชื่นชอบอย่างมากนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยก็ย้ายถิ่นฐานแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียกันเยอะเลยนะครับราคาที่อยู่อาศัยบางช่วงเนี่ยก็พุ่งนะครับจนกระทั่งคนที่อยู่ในท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาที่ไม่มีกำลังซื้อมากพอในการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็เป็นเรื่องเป็นราวอยู่พักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเคลียร์กันแล้วนะครับล่าสุดราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 274,000 บาทต่อตารางเมตรส่วนทางฝั่งของสวีเดนนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศนะครับที่สามารถผลิตบรรดาผู้ประกอบการชื่อดังเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่เราเองก็เป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่อยู่อาศัยนะครับก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีการสร้างสภาพแวดล้อมอะไรที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยหลายคนก็ชื่นชอบนะครับคนไทยเองก็ไปอยู่ที่นั่นเยอะพอสมควรราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 262,000 บาทต่อตารางเมตรส
่วนเยอรมนีนะครับตัวเลขอยู่ที่ 221,000 บาทต่อตารางเมตรแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับตัวเลขอาจจะน้อยหน่อยอยู่ที่ 164,000 บาทต่อตารางเมตรก็เป็นหนึ่งประเทศที่น่าอยู่นะครับทั้งธรรมชาตินะฮะแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆก็มีความสะอาดสะอ้านด้วยนะครับนี่แหละครับคือ10ประเทศนะครับที่มีราคาบ้านที่นำมาฝากคุณชมกันก็หลายประเทศค่อนข้างแพงเลยทีเดียวนะครับคนไหนที่อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองที่อยู่ในต่างประเทศนะสำรวจเงินในกระเป๋าให้ดีนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของกฎหมายก็จะเป็นโอกาสของท่านนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business World ในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณนะคะคุณอีกดูแล้วฟังแล้วนะคะ10ประเทศนี่น่าอยู่จริงๆค่ะแต่ว่ากำลังเงินไม่พอจะซื้อนะคะขอแค่ไปเที่ยวพอค่ะระดับคุณรัดแหมถ่อมตัวขอไปเที่ยวพอละกันนะคะดูราคาแล้วอาจจะซื้อได้แค่ตารางเมตรเดียวครับไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ